ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะวิจัยกรุงศรีจะพาพวกเราไปดูกันนะคะกับภาพรวมของธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันในวันนี้กับคุณตลับลักษณ์ธนดิษฐ์สุวรรณซึ่งก็เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสนะคะจากทางสายงานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่กับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ของไทยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการปลดล็อกในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของรถยนต์คันแรกก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างหรอคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็อาจจะขอเล่าถึงภาพรวมก่อนว่าธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศเราค่อนข้างมากนะคะถ้าเรามองในแง่ของสัดส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อต่อสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งระบบเนี่ยก็มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 23% นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะในโครงสร้างแล้วเนี่ยธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยหลักๆจะมีการปล่อยสินเชื่ออยู่4ประเภทนะคะตัวแรกก็จะเป็นการปล่อยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่นะคะสัดส่วนประมาณ 75% นะคะตัวที่2ก็จะเป็นรถยนต์มือ2ตัวนี้สัดส่วนประมาณ 21% นะคะที่เหลือก็จะเป็นการปล่อยสินเชื่อสำหรับเรียกว่า for plan นะคะสำหรับผู้ประกอบการในการที่เอาไปขยายธุรกิจเป็นเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องและอีกตัวนึงก็คือ car for cash หรือจำนำทะเบียนรถยนต์นั่นเองค่ะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยผู้เล่นในตลาดรถยนต์เช่าตลาดธุรกิจเช่าซื้อมือ2ของเรานะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดเลยมี market share สูงถึงราวๆ 66% เลยนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนี่ก็คือกลุ่ม Captive Finance ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถือก็คือกลุ่มที่เป็นบริษัทลูกของค่ายรถยนต์นะคะที่หลังๆเนี่ยเขาเข้ามาเล่นในตลาดเช่าซื้อมากขึ้นแล้วก็มี market share สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Non Bank กลุ่มนี้จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆนะคะแต่ว่ามีจำนวนมากทั่วประเทศเนี่ยมีราวๆ300รายส่วน2กลุ่มแรกเนี่ยค่ะคือธนาคารพาณิชย์แล้วก็ Captive Finance เนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบด้านการเงินนะคะเนื่องจากเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต่ำแล้วก็ตัว Captive Finance เองเนี่ยก็มักจะมีการทำกลยุทธ์ร่วมกับพวกดีลเลอร์นะคะในการที่จะกระตุ้นยอดขายอยู่ตลอดเวลาค่ะอยู่ในซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำไปเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะอย่างที่เราได้บอกไปว่าก็อาจจะมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาน่าจะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใช่ค่ะงั้นก่อนอื่นอาจจะขอเท้าความก่อนนะคะว่าในช่วงเราอาจจะเห็นในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์เนี่ยมีการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของไซเคิลนะคะที่เราเรียกว่าจุดต่ำสุดของไซเคิลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงปี2011ถึง2013ทุกท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่เรามีโครงการรถยนต์คันแรกนะคะในช่วงนั้นเนี่ยตลาดรถยนต์ไทยเนี่ยเข้าสู่จุดสูงสุดมากคือเติบโตสูงมากนะคะเราเห็นยอดขายรถยนต์พาณิชย์ในประเทศเนี่ยเติบโตถึงระดับ 1.4 ล้านคันต่อปีนะคะค่ะแล้วในขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยตลาดรถจักรยานยนต์เองก็ได้รับอานิสงส์จากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ราคาของพืชพลังงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นรายได้เกษตรกรก็ปรับดีขึ้นทำให้มียอดขายรถจักรยานยนต์เนี่ยสูงถึงเกือบ2ล้านคันต่อปีนะคะแต่พอหมดผลของปัจจัยชั่วคราวเหล่านี้แล้วเนี่ยธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ก็เลยเกิดการชะลอตัวตามตลาดรถยนต์ในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปี2014ถึง2015เนี่ยเราจะเห็นภาพที่มันเปลี่ยนไปเลยก็คือธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยสินเชื่อเช่าซื้อก็หดตัวชะลอตัวลงนะคะเพราะว่าติดโครงการรถยนต์คันแรกใช่ใช่ค่ะคือดีมานด์เหมือนได้ถูกนำไปใช้ล่วงหน้าจากในช่วง 2-3 ปีก่อนนะคะแล้วก็ได้ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อโครงสร้างของธุรกิจเช่าซื้อ2ประการนะคะประการแรกก็คือว่ากลุ่ม Captive Finance นะคะได้เข้ามามีบทบาทในตลาดเช่าซื้อของไทยมากขึ้นนะคะเขาได้เข้ามาแข่งขันแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมีการกระตุ้นยอดขายนะคะผ่านแคมเปญต่างๆหรือว่าให้โปรโมชั่นสินเชื่อแบบบอลลูนเราจะเห็นนะคะเพื่อที่ว่าจะลดสต็อกรถยนต์คงค้างที่อยู่ในระดับสูงอีกประการนึงก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้มีการขยายธุรกิจไปยังสินเชื่อที่ยังพอจะโตได้อย่าง for plan เนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเอาไปเรียกว่าเสริมสภาพคล่องหรือว่าใช้แคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์หรือลดสต็อกรถยนต์ที่ดีลเลอร์มีนะคะอีกประการนึงก็คือมีการขยายไปยังพวก car for cash ซึ่งพวกนี้มักจะโตในภาวะที่เศรษฐกิจแบบชะลอตัวค่ะพอหลังจากช่วง2014ถึง2015นะคะพอเ
พอเข้า2016ปลายปีเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์นะคะพอเราเอาข้อมูลไตรมาสของสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์นะคะที่ปล่อยโดยธนาคารพาณิชย์เนี่ยมาดูแล้วก็ดูการเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสที่ปรับผลของฤดูกาลแล้วอะค่ะเราพบว่าเราเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์เนี่ยค่อยๆเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขยายตัวเป็นบวกมาประมาณ 6-7 ไตรมาสแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็มีผลจากปัจจัยหลักๆ2ประการนะคะประการแรกคือฝั่งอุปทานคือผู้ให้บริการเองก็คือมีการกระตุ้นยอดขายนะคะโดยผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยได้ขยายไปยังเจาะไปยังตลาดที่ยังมีศักยภาพเช่นกลุ่มผู้มีรายได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นเขาจะไปกระตุ้นในกลุ่มรถยนต์หรูรถยนต์นำเข้าหรือว่าบิ๊กไบค์พวกนี้เนี่ยยังเป็นตลาดที่เติบโตได้นะคะอีกประการนึงก็คือเราจะเห็นตัวผู้ค่ายรถยนต์นะคะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะรวมถึงตลาดรถยนต์มือสองนะคะซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากรถยนต์คันแรกตอนนั้นเนี่ยราคาลงไปถึงสูงสุดถึง 30% เลยนะคะราคาเนี่ยก็ค่อยๆปรับดีขึ้น อันนี้ก็คือเป็นฝั่งด้านอุปทานนะคะที่ทำให้ช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงที่ผ่านมาส่วนอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งผู้ซื้อเองนะคะอย่างที่บอกว่าโครงการรถยนต์คันแรกซึ่งได้มีระยะเวลาประมาณ5ปีในการถือครองผู้ซื้อกลุ่มแรกเนี่ยก็เริ่มมีการครบกำหนดแล้วในปี2017นะคะดีมานด์จากตรงนี้ก็เริ่มกลับมาค่ะส่วนในอีกด้านนึงนะคะเราจะเห็นภาพที่สำคัญก็คือ NPL ของธุรกิจเช่าซื้อค่ะซึ่งตอนในช่วงปี2015นี่ถือว่าเป็นจุดพีคของ NPL ของธุรกิจเช่าซื้อเลยคือเราเห็นสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยมี NPL สูงถึงประมาณ 2.7% เลยนะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ซื้อเนี่ยที่เขาไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่ได้มีความพร้อมที่จะชำระให้ตลอดเนี่ยก็ไม่สามารถผ่อนต่อไปได้นะคะทำให้เกิดการยึดรถขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ได้พยายามที่จะ เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ยืดเวลาการชำระหนี้หรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้านะคะตรงนี้ก็มาช่วยทำให้NPL ของธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยค่อยๆลดลงมาโดยลำดับค่ะจนในปัจจุบันนี้ก็เริ่มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่ะอุปสงค์อุปทานก็มาแล้วตอนนี้แล้วน้อมต่อไปในแนวโน้มข้างหน้าสำหรับแนวโน้มในระยะข้างหน้านะคะเรามองว่ามันมี2ปัจจัยที่กำลังสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีปัจจัยลบอยู่นะคะก่อนอื่นขอกล่าวถึงปัจจัยบวกก่อนนะคะปัจจัยบวกอันแรกเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศนะคะ อย่างที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ารถยนต์คันแรกเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มในปี2011นะคะสิ้นสุดในประมาณสิ้นปีคือ31ธันวาคม2012แต่ว่าการส่งมอบรถยนต์เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย3ปีต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแรกที่ครบระยะเวลาถือครอง5ปีค่ะก็คือปี2017ตรงนี้มีประมาณ 7% นะคะจากจำนวนรถยนต์ในโครงการทั้งหมด 1.2 ล้านคันนะคะส่วนปี2018เนี่ยค่ะก็กำลังจะครบอีกประมาณ 48% นะคะส่วนปี2019เนี่ยเราจะเห็นอีก 45% เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสิ้นปี2019แล้วถึง2020เนี่ยจึงจะเป็นช่วงที่ตลาดรถยนต์เนี่ยเข้าสู่การเติบโตตามภาวะปกติได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดรถยนต์ของไทยเนี่ยธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยก็จะเติบโตตามธุรกิจรถยนต์ในประเทศด้วยค่ะอันนี้เป็นฝั่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนใหญ่ในโครงการรถยนต์คันแรกอีกปัจจัยนึงก็คือตัวรถบรรทุกค่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากโครงการของภาครัฐนะคะเพราะว่า อย่างที่เรารู้ว่ามดแม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีโครงการเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในปี2019ถึง2020เนี่ยเราก็คาดว่าตัวแม่กับโปรเจกต์เนี้ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากซึ่งก็จะได้รับตลาดรถบรรทุกเนี่ยก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากตรงนี้ไปด้วยส่วนตลาดรถมอเตอร์ไซค์เองนะคะก็นอกจากจะได้รับอานิสงส์จากโครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นแล้วค่ะอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งนะคะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดไปสู่ต่างจังหวัดส่งผลดีต่อรายได้ของพวกเกษตรกรมากขึ้นนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของรถมือสองนะคะซึ่งอย่างที่เราบอกแล้วว่าราคารถมือสองเนี่ยมันค่อยๆปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะตัวราคาที่ดีขึ้นเองเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนรถได้ง่ายขึ้นนะคะอั
ันนี้เป็นฝั่งของด้านตลาดรถยนต์ในอีกด้านนึงที่ได้คุยกันว่าในเรื่องของปลดล็อกเศรษฐกิจใช่ไหมคะเนื่องจากว่ารถยนต์นะคะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยการที่เรียกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นเนี่ยการจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยจะตอบสนองต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของปัจจัยบวกอีกตัวนึงก็คือการทำตลาดหรือว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่เราได้เห็นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเขาก็จะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็มีการใช้แคมเปญอย่างเช่น 0% ผ่อน 0% นานถึง48เดือนนะคะหรือว่าไม่มีเงินดาวขั้นต่ำเป็นต้นค่ะอันนี้คือเป็นปัจจัยบวกปัจจัยบวกปัจจัยเสี่ยงเหรอคะปัจจัยเสี่ยงที่เรามองนะคะก็จะมี3ปัจจัยค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของผลของต้นทุนของการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกนะคะค่ะที่อยู่ในทิศทางของขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อรายจ่ายดอกเบี้ยของผู้ประกอบการนะคะให้ปรับสูงขึ้นในอนาคตอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจเช่าซื้อค่ะที่มีแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่นะคะที่ได้ประกาศออกมาแล้วก็กำลังจะมีผลบังคับใช้นะคะในประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งถ้าเราเข้าไปอ่านในรายละเอียดของสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ตรงนี้ค่ะเราพบว่าที่สำคัญก็คือมันจะมีการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในหลายๆด้านนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นภาระด้านต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการนะคะยกตัวอย่างเช่นในสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่เนี่ยอาจจะมีการระบุว่าถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะหักเงินของลูกค้าในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินไปล่วงหน้าให้กับลูกค้าเช่นค่าธรรมเนียมภาษีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันให้ลูกค้าทราบก่อนหรือหากจะมีการนำรถยนต์ที่มีการยึดเนี่ยไปประมูลขายค่ะก็ต้องทำหนังสือแจ้งเช่นการทั้งก่อนและหลังการประมูลนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของต้นทุนด้านเอกสารที่อาจจะต้องมีการทำเพิ่มขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบี้ยปรับค่ะดอกเบี้ยปรับของธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยในสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่นะคะก็ได้ระบุไว้ว่าขั้นสูงแม็กไว้นะคะแคปไว้ที่ไม่เกิน 15% นะคะจากเดิมเนี่ยเขาในฉบับเก่าเนี่ยก็จะบอกว่าเป็น MRR บวก 10เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่รายรับจากดอกเบี้ยปรับตรงนี้อาจจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กระทบกับต้นทุนของผู้ประกอบการอีกตัวนึงที่เรามองก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนค่ะหนี้ครัวเรือนของไทยณปัจจุบันณสิ้นปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ราวๆ 77.5% ค่ะค่ะแล้วในปีนี้นะคะ2018ทางวิจัยกรุงศรีเองนะคะก็มองว่ามันน่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยไปอยู่ที่ประมาณ 79.4% ของ GDP อะค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหน่วงนะคะที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาชะลอการตัดสินใจที่จะซื้อรถคันใหม่ได้ะค่ะค่ะพอสุดท้ายนะคะก็เรามองในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจาก2 ส่วนก็คือการที่มีรถยนต์สาธารณะโครงข่ายของการเดินทางสาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าที่จะขยายตัวครอบคลุมในเส้นทางต่างๆมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะอีกประการนึงก็คือการเกิดขึ้นของ sharing economy หรือว่าการที่เศรษฐกิจแบ่งปันที่มีคนเนี่ยนำรถส่วนตัวเนี่ยมาให้บริการสาธารณะอย่างที่เรารู้จักในเรื่องของ Grab Taxi อย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะมีรถยนต์เป็นของตัวเองส่วนตัวอย่างน้อยลงในอนาคตค่ะก็อาจจะเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงรวมไปถึงโอกาสที่จะส่งผลนะคะต่อธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในอนาคตข้างหน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณตลับหลักมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ World Update ที่เรามาฝากกันค่ะ